แต่ตอนนี้ยังหกขวบอยู่เลยแต่ถ้าเกิดผลักดันลูกชายผมต้องไปทำรายการอีกรายการนึงนะครับ The Father ครับก็ตอนนี้ยังไม่มีแววอะไรนะครับคือเขาก็ยังเป็นธรรมชาติของเด็กๆเป็นเรื่องปกติอยู่เราก็อยากให้เขาเนี่ยเติบโตมาในธรรมชาติแบบเด็กๆนะครับค่อยๆพัฒนาไปแต่สิ่งที่เราสื่อเขาได้เนี่ยเขาจะทำอย่างเช่นโอเคพ่อถนัดเรื่องสัตว์เล็กๆน้อยๆเรื่องเข้าป่าเรื่องธรรมชาติรอบๆตัวอะไรเงี้ยเราก็จะใส่เสริมในเรื่องพวกนี้ให้เข้าไปแล้วก็เรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมการเป็นเด็กที่น้อมน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะโอเคทำให้มันแบบให้ดีกว่าพ่อค่ะตอนนี้ก็จะเป็นของเล่นทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ก็สนใจเรื่องของการอยากจะเลี้ยงสัตว์นะครับสนใจสุนัขสนใจแมวสนใจแมลงอย่างเช่นด้วงเช่นด้วงคือว่าจะบอกว่าอย่างเช่นสัตว์บางชนิดเนี่ยครับที่เหมาะกับการเรียนรู้ของน้องๆเนี่ยครับผมว่าให้เขาได้มีโอกาสได้สัมผัสบ้างอะไรเนี่ยอย่างเช่นปลาอย่างเช่นด้วงอย่างเช่นอะไรที่สามารถเลี้ยงได้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสุนัขหรือแมวอะไรเงี้ยครับเราไม่เอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงแปลกๆเหรอครับตอนนี้ครับจะบอกว่าไม่นึกเลยว่าจะมาถึงวัยนั้นวัยของเด็กที่เริ่มยืดเริ่มผอมเริ่มชอบซูเปอร์ฮีโร่เริ่มต้องการชุดสไปเดอร์แมนผ้ามันๆ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต้องแต่งตัวคือไม่น่าเชื่อว่าลูกเราจะมาถึงเฟสนี้แล้วแล้วก็คำว่าคนโตคนเล็กยังเล็กอยู่ตอนนี้แหละครับแมงมุมครับเขารู้สึกว่าเขาอยากจะปล่อยใหญ่ได้ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนคิดแบบนี้ว่าอยากให้แมงมุมกลับเหมือนในหนังใช่ค่ะผมก็พยายามอธิบายเขานะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันคือในทีวีนั่นนะก็เขาก็ยังแบบรู้สึกว่ามีความเชื่อแบบนี้อยู่นะผมก็บอกนะอย่างนี้เดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปหาชุดที่มันแบบเป็นไซส์ใหญ่มาพ่อขอเล่นด้วยเขาไม่เอาเขาอยากเป็นคนเดียวพ่อเป็นอะไรรู้ไหมครับพ่อเป็นผู้ร้ายว่าตอนนี้นะครับน่าจะเท่านี้แหละครับสองคนน่าจะพอแล้ว